เรื่องพระนันทาเถระผู้เลิศฝ่ายคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายพระนันทาเถระนี้เกิดในเรือนแห่งตระกูลในพระนครหงสาวดีในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทุมุตตระบรรลุนิติภาวะแล้ว ฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศฝ่ายคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นแม้ด้วยตนเองจึงบำเพ็ญมหาทานอันมากไปด้วยบูชาและสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า และภิกษุสงฆ์ตั้งปณิธานว่าในอนาคตการขอข้าพระองค์พึงเป็นเช่นสาวกเห็นปานนี้ของพระพุทธเจ้าพูดเช่นกับด้วยพระองค์ดังนี้แล้วต่อแต่นั้นก็ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นเต่าใหญ่ในแม่น้ำชื่อว่าวินดา ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัถฐัทสีวันหนึ่งเห็นพระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่งเพื่อจะข้ามฝั่งน้ำมีความประสงค์จะยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ข้ามด้วยตนเองจึงหมอบลงแทบบาดทมูลของพระศาสดา พระศาสดาทรงเล็งดูอัธยาศัยของมันแล้วเสด็จประทับขึ้นสู่หลังมันร่าเริงยินดีแล้วว่ายตัดกระแสน้ำไปโดยเร็วอย่างพระศาสดาให้ถึงฝั่งอย่างฉับพลันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุโมทนาตรัสบอกสมบัติที่จะเกิดแก่มันแล้วเสด็จหลีกไป ด้วยบุญกรรมนั้นมันท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุขติภพเท่านั้นแล้วบังเกิดในพระคันของพระนางมหาปชาบดีโคตมีโดยเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชในพระนครกบิลพัทในพุทธุป,ปบาทการนี้ในวันขนานพระนามพระกุมารพระประยุรญ,ญ,ญาต ได้ขนานพระนามว่านันทะดังนี้ก็เพราะทรงยังหมู่ญาติให้ยินดีด้วยการประสูตรในเวลาที่นันทกุมารเจริญพระชนพรรษาพระศา,าสดาทรงยังธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปทรงทำการอนุเคราะห์สัตว์โลกเสด็จไปพระนครกบิลพัททรงกระทำฝนโบกคอรพัท ให้เป็นอัตถุป,ประบิิในญาติสมาคมตรัสเวสันดรชาดกแล้วเสด็จเข้าไปบินทบาทในพระนครในวันที่สองอย่างพระชนกให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในบินทบาทที่ตนได้รับควรประพฤติทำให้สุจริต บุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนี้แล้วเสด็จไปสู่นิเวศยังพระนางมหาประชาบดีให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลและยังพระราชาให้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลด้วยพระคาถาว่า บุคคลควรประพฤติธ,ธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธ,ธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าในวันที่สามเมื่อพิธีวิวาหะมงคลคือการนำราชธิดาเข้าไปสู่นิเวศโดยการอภิเษกข,ของนันทก,กุมารกำลังดำเนินไป พระศาสดาเสด็จเข้าไปบินทบาทแล้วทรงยังนันทกุมารให้ถือบาทปรัสมงคลแล้วไม่ทรงรับบาทจากมือของนันทกุมารเสด็จไปสู่พระวิหารนันทกุมารต้องถือบาทตามมาสู่พระวิหารพระศาสดาท่งยังผู้ไม่ปรารถนาอยู่นั่นเทียวให้บรรพชาแล้ว พระศาสดาทรงทราบความที่นันทก,กุมารถูกความไม่ยินดีบีบคั้นเพราะเหตุที่ให้บรรพชาโดยวิธีอย่างนั้นทรงบรรเทาความไม่ยินดีนั้นของนันทก,กุมารโดยอุบายพระนันทะพิจารณาโดยแยบคายแล้วเริ่มตั้งวิปัสสนาบนรรลุพระอรหันต์แล้วต่อการไม่นานนัก สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้เป็นพระสยัมภูเป็นนายกของโลกเป็นพระตถาคตได้เสด็จไปที่ฝั่งแม่น้ำวินดาเราเป็นเต่าเที่ยวไปในน้ำขึ้นจากน้ำแล้ว ประสงค์จะเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จข้ามฟากจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้นายกของโลกกราบทูลว่าขอเชิญพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระมหามุนีพระนามว่าอัฏฐทัตสีเสด็จขึ้นหลังข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะให้พระองค์เสด็จข้ามฟากขอพระองค์โปรดทรงธทรรมที่สุดแห่งทุก แก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าผู้มียศใหญ่พระนามว่าอัฏฐทัตสีทรงทราบถึงความดำริของเราจึงได้เสด็จขึ้นหลังเราแล้วประทับยืนอยู่ความสุขของเราในเวลาที่นึกถึงตนได้และในเวลาถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาหาเหมือนกับเมื่อพื้นพระบาทสัมผัสไม่ พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้มีพระยศใหญ่เสด็จขึ้นประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราข้ามกระแสคงคาชั่วเวลาประมาณเท่าจิตเป็นไปก็พระยาเต่าผู้มีบุญนี้ส่งเราข้ามฟาก ด้วยการส่งพระพุทธเจ้าข้ามฟากนี้และด้วยความเป็นผู้มีจิตเมตตาเขาจาักรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอด1,800กักับจากเทวโลกมามนุษยโลกนี้เป็นผู้อันกุศล,ลมูลตักเตือนแล้วนั่งณนะอาสนะอันเดียวจากข้ามพ้นกระแสน้ำคือความสงสัยได้ พืชแม้น้อยแต่เขาเอาหวานลงในเนื้อนาดีเมื่อฝนยังอุทกทานให้ตกอยู่โดยชอบผลย่อมทำชาวนาให้ยินดีแม้ฉันใดพุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อบุญเพิ่มอุทกทานโดยชอบผลจักทำเราให้ยินดี เราเป็นผู้มีตนอันส่งไปแล้วเพื่อความเพียรเป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ในกับที่1800เราได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการส่งพระพุทธเจ้าคามฟาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสาม เราบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพิจารณาสังกิเลท,ที่ตนละได้แล้วและความสุขที่ตนได้รับว่าน่าอัศจรรย์ความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระศาสดา โดยที่พระองค์ทรงยกเราจากเปลือกตมคือพบแล้วให้ประดิษฐานอยู่บนบกคือพระนิพพานดังนี้แล้วเกิดความสมนัสได้กล่าวคาถาด้วยสามารถแห่งอุทานความว่านันทเถระคาถาสุภาษิตชี้ทางปฏิบัติ เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่งเพราะไม่มีโยนิโสมนสิการมีใจฟุงซ่านกลับกรอกถูกกามราคะเบียดเบียนเราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ฉลาดในอุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนำแล้วถอนจิตจมลงในภพขึ้นได้ จบนันทาเทระคาถาพระเทระเปล่งอุทานนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงทราบความที่พระนันทะเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายพร้อมกับคุณวิเศษของท่านเมื่อจะทรงประกาศคุณวิเศษนั้น จึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งของภิกษุผู้เลิศโดยความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์โดยพระดำรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพระนันทะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้สาวกของเราฝ่ายคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเรื่อง พระนันทเถระจบ